for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60 Second Game 60วินาทีแสนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าสาวหน้าหมวยจียอนจะผ่านเกมที่3ตาทิพย์พิชิตศรีนี้ไปได้หรือไม่และกำลังใจจากลูกสาวน้องทานสายจะช่วยให้หมาม้าจียอนสามารถคว้าแจ็คพอต 100,000 กลับบ้านไปได้หรือเปล่าใน The City Second Game 60วินาที3 3 2 1ลูกสาวเชียร์โบกมือหน่อยตาถั่วครับเวลาผ่านไป20วินาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ยสบายสบายเวลาเหลือ30เวลาเหลือ30เหลือครึ่งทางครับตอนนี้เวลาเวลาเหลือ28โอ้โห23 วินาทีเอาไหมจะพาไหมที่ย้อนถือว่าตามไวมือไวจริงๆเลยล่ะครับมาเพราะเธอสามารถแยกสีลูกปัดได้เร็วมากๆและแทนที่จะวิ่งเข้าไปลากเครื่องซักผ้าที่จอดขวางอยู่หน้าประตูออกมาง่ายกลับดันกลับเข้าไปแล้วคว้าแท็บเล็ตออกมาเหนื่อยกว่าเดิมไหมล่ะครับคุณจียอนโถโอ้ยอดเลยพระเจ้าช่วยบอกว่าน้องได้อะไรครับวันนี้น้องได้กระดานชนวนครับเย้น้องไม่รู้จักกระดานชนวนพูดเล่นครับวันนี้จียอนรับไปเลยนะครับเครื่องคิดเลขครับแท็บเล็ตหนูวิ่งไปหยิบเครื่องคิดเลขมาแท็บเล็ตแท็บเล็ตอ๋อใช่จริงๆด้วยแม่ไหนเปิดไงเซลล์สช็อตเลยเสียแล้วนี่บอกแล้วว่าเครื่องคิดเลขคุณทำเครื่องคุณทำแท็บเล็ตของน้องก็เสียทำไมไม่อันนี้ของผมโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นของจียอนเขาตกใจคิวของรายการอันนี้ของจียอนเต็มละคนเนาะรับไปเลยแท็บเล็ตจากเราครับไปเลยครับโอ้ยจอร้าวแล้วเนี่ยจอร้าวแล้วจียอนตอนนี้นะครับที่ได้สะสมเอาไว้ก็คือแอร์จากทาง AJ 1เครื่องนะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่รวมไปถึงแท็บเล็ตด้วยครับคำถามต่อไปค่ะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลูกสาวว่าไงครับลูกสาวว่าไงไปต่อไหมครับไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อไหมครับไปต่อแล้วคะตอบว่าไปต่อไปโอเคเชิญเลยครับพี่เดิมชิวกับเกมที่3ของสาวจียอนในเกมตาทิพย์พิชิตศรีซึ่งเธอก็รับแท็บเล็ตเป็นของรางวัลสะสมไปครับคุณผู้ชมครับผ่านไป3นะฮะสบายๆครับ no problem สำหรับสาวจียอนของเรานะครับวัดกันต่อกับเกมที่4ดีกว่าที่ The Random เรามาดูกันครับเกมที่4ของจียอนเดี๋ยวเราต้องไปทำการส่งเลือกเกมและจียอนได้เกมเขาวงกตครับเอาละแจ้เพื่ออะไรคะเกมเขาวงกตเกมนี้จะมีกระดานเขาวงกตขนาดใหญ่ให้ผู้แข่งขันถือซึ่งผู้แข่งขันจะต้องเอียงกระดานเขาวงกตให้ลูกบอลลงหลุมตามจำนวนที่กำหนดภายใน60วินาทีนะครับด่านนี้นี่มีหนักใจแทนน้องนะผมมาชอบเกมนี้มากเพราะมันคล้ายๆพวกสนุกเกอร์เล่นชิงเล่นชิงดูยังไงเหมือนสนุกเกอร์เนี่ยเลเวลอันนี้มันแบบขึ้นแบบฟุบเลยค่ะเมื่อกี้แบบเกมแบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบง่ายนิดเดียวอันนี้หนักใจเลยไหมโดนหลอกไงโดนหลอกใช่เหมือนรายการนี้เหมือนจะแบบไม่อยากให้ของแบบอยากให้ให้หนูกลับบ้านเลยเจ้าของรายการเรารวยจะตายมีแต่แจกมีแต่ให้อยากให้ของแต่ถ้าเกิดโลภมากอ่ะโอดสองลูกเองมันยากนี่ไงอ่ะเหลือลูกเดียวก็ได้ลูกเดียวอ่ะลูกเดียวเลยเหรอจริงเหรอคะลูกเดียวถ้าลงปุ๊บ
ผ่านเลยเข้าไปเลือกของต่อรองกันง่ายๆเลยนะน้องสาวผมไม่เป็นไรได้เพื่อน้องสาวจัดให้ลูกเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าพร้อมสแตนบายที่จุดสตาร์ทเลยครับจียอนพร้อมยังพร้อมขอให้โชคดีจียอนค่ะนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1 Go ไปนั่นแหละจับว่างๆนั่นแหละล็อกมุมไปนั่นแหละติดมุมไปตลอดเลยโอ้มาดีมาดีสวยมาดีมาดีใจเย็นๆ มีเวลาเหลือเฟือเวลาผ่านไป12วินาทีเองเหลือเฟือโอ้โหลูกนี้ให้สองลูกกว่าเหลือเลยเหลือเบามาแล้วมาแล้วมอเตอร์ไซค์ได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมา35วิไปลองมอเตอร์ไซค์ก่อนไหมมอเตอร์ไซค์กุญแจอยู่ด้านบนแจ้งแจ้งขวามือ25วินาทีเหลือไปขายมอเตอร์ไซค์แล้วไขโซ่ไขโซ่ข้างหน้าไขโซ่เอาละครับ25วินาทีลองไขดูไขดูโอ้ยใจเย็นๆเหลืออีก18วินาทีเวลาเหลือไม่ต้องกลัวใจเย็นๆไขออกเปล่าไขออกใจเย็นๆใจเย็นๆเหลืออีก10วินาทีออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเอาทีวีไปทีวีโอเคเกมนี้สาวจียอนเธอแรงดีแถมแม่นอีกต่างหากเพราะใช้เวลาในการพลิกกระดานไปมาเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็วิ่งตรงยิงไปที่ทีวี LED แต่เมื่อรู้ว่าเวลายังเหลืออีกเยอะก็คิดการใหญ่จะเอารถจักรยานยนต์ออกมานะสิครับแต่ดันไขไม่ออกสุดท้ายก็ต้องมาเอาทีวี LED ออกมาจนได้ครับเซฟพาผู้หญิงนี่เขาจะแบบว่าเวลาต้องทำอะไรที่แบบงานละเอียดแบบใจเย็นๆเป็นยังไงเขาจะอารมณ์เสียง่ายนะใครไม่อ่านะไม่เมื่อกี้เหมือนจะกุญแจมันไม่เข้ากับมันไม่ใช่ใช่กุญแจหลอกไงใช่ไหมคะใช่คือมันจะมีกุญแจที่เราต้องพยายามแก้ล็อกให้ได้ถ้าเกิดแก้ได้ปั๊บล็อกจะหลุดเลยรอบหน้าลองใหม่รอบหน้าลองใหม่โอ้ยเก๋ๆรับไปก่อนคุณผู้ชมทีวี LED 42นิ้วครับตอนนี้ของรางวัลสะสมของหนูนะครับมีทีวี42นิ้วรวมไปถึงแท็บเล็ตแล้วก็แอร์เคลื่อนที่จาก AJ ถูกต้องครับคำถามง่ายๆค่ะคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับเอาไงดีลูกสาวไงไปต่อไหมไปต่อไหมคะไปเลยไปต่อเหรอคะเอาโอเคไปต่อโอเคเชิญเลยค่ะรอบนี้จะรับทีวี LED 42นิ้วเป็นรางวัลสะสมไปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับเดินทางมาถึงจุดครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมครับผมวันนี้แสนจะแตกกับสาวเกาหลีของเราหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันเกมต่อไป อะไรของเธอใครเมื่อกี้แมงสาบวิ่งเข้าไปในกางเกงเนี่ยคำผิดคิวนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคำผิดคิวด้วยแมงสาบวิ่งเข้าไปในกางเกงเปล่าเนี่ยเบาค่ะขำมันอะไรขำอะไรกำลังจะเข้าจุดแรนดอมคนอะไรหัวเราะมันหมาในคุณไปเรียกน้องหมาในดูไม่สวยงามต้องเรียกว่าไฮยีน่าครับผมหมาล่าเนื้อแอฟริกาใต้เดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นภาพไฮยีน่าขึ้นมาด้วยครับผมคุณผู้ชมครับมาช่วยกันลุ้นต่อนะครับสำหรับสาวเกาหลีคนสวยของเราน้องจียอนนะครับเอ้าเกมต่อไปชีต้องพบกับอุปสรรคในรูปแบบไหนไปลุ้นกันที่ The Random เผื่อแป๊บเดียวเข้าสู่เกมที่5แล้วนะครับหายขาดเขาวงกลมของเรามาได้อย่างง่ายๆและเกมที่5ของชียอนได้แก่เกมดูดปิงปองครับแก้มดูปิงปองแก้มนี้ผู้แข่งขันจะต้องใช้หลอดดูปิงปองไปใส่ยังภาชนะให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเรามาเล่นเกมดูดกันดีกว่าครับ
ดูดปิงปองดูดปิงปองฟังดูน่าเกลียดไงไม่รู้นะแต่หลอดนี่ออกดูน่ากลัวพอสมควรครับผมน้องต้องอมหลอดแล้วดูดปิงปองไม่ได้อมอ้าวไม่อมแล้วดูดไงอ่ะมันก็เอาปากจ่อนี่ไงอย่างนี้ไม่ได้อมโอเคอันนี้หนักใจไหมหรือว่าง่ายหนักใจนิดนึงอะค่ะหนักใจนะนิดเดียวนี่ลูกปิงปอง30ลูกในนี้แค่นั้นเอง10ลูก10ลูกพอนะ10ลูก10ลูกดูจนปากเจอเลยคุณผู้ชมลองดูครับเดี๋ยวเกมนี้เสกของหนูก็จะแบบเต็มๆใช่แต่ถ้ามีพื้นฐานการดื่มดื่มอะไรชานมไข่มุกน่าจะคุ้นเคยหลอดประมาณนี้แหละอันนี้ใหญ่ไปครับผมตอนนี้สวยๆครับดูดเสร็จซักชั่นออกมาแกเป็นบาบูนะโอ้ยเริ่มเกมเลยดีกว่าครับผมอยู่กับพวกพี่แล้วเสียเวลาเอ้าคุณผู้ชมครับอย่าลืมให้กำลังใจกับสาวจียอนของเราด้วยกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตสัน3 2 1 Go เบาๆนะโอเคง่ายจริงต้องให้เร็วกว่า5วินาที5วินาที10ลูกนะ10วินาทีแล้วโอ้โห10วินาทีต้องเร็วกว่านี้หน่อยนึงเร็วๆผ่านไป10วินาทีโอเคเวลาดีขึ้นเอาละครับผ่านไป15วินาทีเหลือไปแล้ว5ลูกต้นทางแล้วเวลาเหลือ40วินาทีเวลาได้ดีนะครับสวยๆเหลือ35วินาทีสบายแรงเลย2ลูก30วินาที9ลูกสุดท้ายสบายจะให้ตกเรียบร้อยเอาละครับนางจะหยิบอะไรออกมาเวลาเหลือ19วินาทีจริงเหรอตามมาเลยโอ้ตายนี่ว่ะตามออกมายอดจริงๆครับมาเห็นลีลาการดุลลูกปิงปองของสาวจียอนเนี่ยไม่มีพลาดเลยสักลูกเดียว10ลูกผ่านฉลุยก่อนที่จะวิ่งเข้าไปคว้าสมาร์ทโฟนออกมาแต่พอเห็นเครื่องซักผ้าที่นอนนิ่งอยู่หน้าประตูสาวจียอนก็เปลี่ยนใจปล่อยเครื่องซักผ้าออกมาครับมาหลายใจจริงๆเลยผู้หญิงคนนี้เอาจนได้เอาจนได้ผู้ชมตัวเองอีกมาสักครู่นี้เห็นวิ่งเข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้หนูทิ้งไว้ตรงไหนอะคะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเอาเหรอคะยาแอบเก็บไว้กระเป๋าหลังอะเดไม่มีไม่ได้เอามาค่ะคำถามแรกครับทำไมตอนนี้ปากบวมบวมยังสวยอยู่เบิ้ลเฉยเบิ้ลเฉยทำไมทิ้งมือถือเพื่อเครื่องซักผ้าเพราะจริงๆแล้วตอนแรกดูก็จะเอามือถือมานั้นแหละค่ะคือแบบถือแบบเบาๆสวยๆออกมาแต่ทีมงานยั่วจังงานยั่วยั่วหมายถึงไงเขาถอดเสื้อยั่วหนูหรอหรือไงเบาๆแบบยั่วทีมงานนั่งยั่วอยู่ไหนอ๋อยั่วคือยั่วคือทำเซ็กซี่ให้ดูยั่วคือเชียร์อ๋อยั่วใช่ค่ะเมื่อกี้ยั่วให้แบบยั่วให้เป็นอันนี้แทนไม่ยุให้มาเปลี่ยนแปลงนี้แทนใช่ค่ะโอเคนอกจากพูดช้าแล้วยังสมองแบบว่าคำนวณอะไรช้าไปหมดเลยแรมต่ำนี่แรมต่ำเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วไม่มีเครื่องซักผ้าเหรอที่บ้านมีไงเขาบอกว่ามีไปแล้วแล้วเอาไปทำใหม่ครับเครื่องเบลเลอร์เทอร์เลยนั่นน่ะสิค่ะแล้วใช้เป็นไหมอันนี้เหรอคะไม่ปกติไม่ซักเสื้อผ้าเอาหรอใช่อ้าวในรอบนี้คุณผู้ชมครับผมรับไปเครื่องซักผ้า10กิโลรวมของรางวัลนะครับมีแอร์เครื่องที่จาก AJ นะครับมีแท็บเล็ตมีทีวี LED 42นิ้วแล้วก็เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ขอยังขอยังหนูขอยังแล้วแต่หนูเลยหนูขอยังเดี๋ยวพอเลยจริงเหรอเรื่อยๆอยากเห็นกันแต่ถ้าเกมหน้าแพ้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยที่ขนออกมาโอ้มันนิดๆหน่อยๆเอามันดีกว่าจียอนอยู่กับรายการนานๆเล่นเกมหน้าไม่ชนะวืดเลยโอเคเรามาถามน้องดีกว่าว่าจียอนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ไปต่อจริงเหรออย่าไปฟังทีมงานถ้าแพ้ให้ไปต่ออะไรกลับบ้านลูกสาวเชียร์ไปต่อใช่ไหมครับตอบว่าอย่าไปฟังทีมงานไปต่อโอเคเอาเซ่อา
านไปแล้วครึ่งทางในเกมที่5กับเกมตูดปิงปองสาวจียอนก็รับเครื่องซักผ้าเป็นของรางวัลสะสมไปครับมาคุณผู้ชมครับผ่านมา5แล้วเหนื่อย5แสนจะแตกหรือเปล่าอยากเชียร์น้องสาวได้เงินแสนกลับบ้านไปลุ้นเกมต่อไปที่จุดเดอะแรนดอมไปเออแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่เกมที่6แล้วสำหรับน้องจียอนแต่ละเกมง่ายมากเลยนะนะคะเนาะไม่รู้อ่ะเกมที่6ของหนูมาแล้วค่ะอะไรคะได้แก่เกมช่วงหน้ารับรองหาแน่นอนเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อใน The Speed Second Game ของเวทพิชิตสารเออแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่เกมที่6แล้วสำหรับน้องจียอนแต่ละเกมง่ายมากเลยนะนะคะเนาะไม่รู้อ่ะเกมที่6ของหนูมาแล้วค่ะอะไรคะได้แก่เกมแกนแท่นหมุนครับเกมแกนแท่นหมุนโดยเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขึ้นไปนั่งบนแท่นหมุนหลังจากนั้นท่านจะหยุดหมุนตามเวลาที่กำหนดเมื่อแท่นหยุดหมุนผู้แข่งขันสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยภายใน10วินาทีครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการน้องบอกว่าเนี่ยน้องนั่งไม่สุภาพเลยเป็นเกาหลียังรู้จักแบบมารยาทที่ดีงามของชาวไทยของเราใช่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่าเป็นการเข้าที่เพื่อเป็นการเซฟตี้ในการล็อกตัวเองเคยเล่นแบบหมุนตัวอย่างนี้ไหมหมุนตัวเคยเล่นค่ะเป็นคนเวียนหัวง่ายไหมนิดนึงค่ะเป็นนิดนึงนะใช่งานนี้ต้องจับให้ดีแต่ข้างในนั้นมีมูลค่าสูงสุดเรือแค่เรือชิ้นไหนดีคะถามเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมเอ๊ะมันคนละประเด็นแล้วเนี่ยไม่เอาไม่เอามอเตอร์ไซค์ถามมันร้อนเงินเลยแล้วเราเนี่ยช่วงนี้ภาระเยอะก็ยังมีโทรศัพท์มือถือหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวไม่กี่พันเองถุงเงินถุงเงินไม่เอาเดี๋ยวล็อกหนูอีกสายยางสายยางจับดีๆไงจับดีๆสายยางสายยางไปด้วยแล้วกันด้วยถามได้มากมายเนี่ยถามทำไมเนี่ยแนะนำอะไรก็ไม่เอาลูกสาวมีอะไรอยากจะเชียร์คุณแม่ไหมคะหนูอยากได้ตุ๊กตาถามทุกครั้งเราจะถามลูกสาวว่าอยากได้อะไรในฐานะคุณแม่ที่ดีตะคิวกินตะคิวไม่ใช่ตะคิวแม่บอกว่าเดี๋ยวพาไปซื้อโลตัสนะตุ๊กตาใช่แต่อันนี้ของแม่ไว้ก่อนนะลูกแบนเนอร์เดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะตอนนี้จียองของเราตะคิวกินอยู่ตะคิวครับผมโอเคครับได้ไหมได้อยู่เชิญเข้าที่ครับเอาแบบว่ากอดแน่นๆเลยเพราะว่าแท่นหมุนแรงเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอเคพร้อมไหมพร้อมแท่นหมุนครับหมุนไปเลยอันนี้หมุนกี่วินะคะเราหมุนให้10วินาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับเริ่มเลยเอาใจช่วยจียอนของเราด้วย That the 60 second game 60วิพิชิตแสน แลกอีกจับแน่นๆจับแน่นๆจับไปเลยเจ็บเป้าผมก่อนเข้าห้องยอนในใจเธอเกินร้อยจริงๆเลยนะครับเนี่ยแม่ขนาดโดนหมุนจนตกลงมายังสามารถประคองตัวเดินเข้าไปลากตู้เย็นออกมาจนได้แบบเนี้ยแจ็คพอตหนึ่งแสนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะครับเนี่ยบอกว่าเงินจะหลุดเงินจะหลุดก็ไม่หยุด มันหยุดไม่ได้มันตั้งไว้ เป็นสาวเกาหลีที่โหดมากเลย เป็นครั้งแรกที่เราก็เคยมีผู้แข่งขันปลิวลงมาเหมือนกันไหนเลือดไหลไหมอ๋อไอ้เลือดที่ไหลเนี่ยไปตกล้มตรงนี้เมื่อกี้เหรอแผลเล็กๆโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่ทำไมฮะหยิบชิ้นของใหญ่ออกมาคุณเป็นอะไรกับพวกแบบของใหญ่ๆโตๆแบบที่บ้านไม่มีตู้เย็นเหรอมีตู้เย็น3อันค่ะมีตู้เย็น3ตู้แล้วเอาไปทำไมอีก
คือตู้เย็นที่บ้านเขาเนี่ยสูงประมาณนี้แต่คุณแม่บอกว่าข้างบนมันดูโล่งๆจียอนไปหาแล้วมาใส่หน่อยเอาตู้เย็นนี้ไปใส่ไปใส่ในตู้เย็นที่บ้านเอาไปวางข้างบนไงไปวางข้างบนตู้เย็น2ชั้นคือทุกอย่างของเขามันดูยิ่งใหญ่อลังการหมดเลยแต่ฉันว่านะเป็นแขกรับเชิญคนเดียวนะที่เล่นเกมนี้แล้วกระเด็นออกมาใช่เจ็บตูดอ่ะบอกแล้วให้กอดแน่นๆอ่ะถามเลยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้กับของรางวัลของตัวเองหรือยังแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากนะครับตอนนี้สรุปรายการหน่อยต้องได้ต้องสรุปก่อนว่าเพิ่งจะรับไปนี่ก็น่าจะเป็นผู้สนับสนุนใหม่ของเราวันนี้ก็จ่าเลยเทพเหมือนกันนะครับเอาไปอีก1เครื่องครับตู้เย็น AJ ครับวงสมบัตินะครับมีชุดซักผ้านะครับ10กิโลมี TV LED 42นิ้วแท็บเล็ตแล้วก็ยังมีแอร์เคลื่อนที่จาก AJ ไปด้วยภาพลักษณ์เป็นแบบน่ารักน่าเหลียมมากเลยจริงนี่คือซื้อคอนโดแล้วเข้าไปอยู่ได้แล้วตอนนี้ใช่ขาดคนใช้คนเดียวข้างในนะครับถ้าไม่ได้อีกเกมนึงน่าจะมาจากเรือนจำบอกเป็นคนใช้พี่ว่าตอนนี้เดินทางมาถึง6แล้วเหลือแค่4เกมเล็กๆเงินแสนแตกเอาเงินไปเลือกซื้อของที่เราต้องการดีกว่าผมว่าเขาไม่ไหวแล้วดูสภาพเขาปลิ้นหมดแล้วได้อยู่มีกำลังใจของลูกสาวไงลูกสาวไปแล้วลูกสาวเชียร์จนลูกสาวไปแล้วเชียร์จนหลับไปแล้วเนี่ยนอนแล้วลูกสาวไปแล้วเอาให้ได้ครบแสนถามตรงๆเลยคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่าไปฟังทิ้งนะอย่าโลภอย่าโลภอย่าไปฟังทิ้งนะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรกลับบ้านมอเตอร์ไซค์ทั้งเครื่องตอบว่าพอแล้วนี่ไงพอแล้วพอเอาค่าโรงพยาบาลด้วยครับเอาคุ้มเลยนะวันนี้นะ นี่พูดขึ้นมาลอยๆหรือพูดให้ใครฟังไอ้ค่าโรงพยาบาลพูดกับใครเมื่อกี้พูดกับทีมงานไงทีมงานที่น่ารักครับมาร่วมรายการวันนี้สนุกไหมจียอนสนุกมากค่ะรุนมากตื่นเต้นมากมันนะมันมากอยากมาอีกอยากมาอีกอยากมาอีกใช่อยากมาอีกเทปต่อไปเลยไหมอ้าวแล้วเนี้ยจะพอแค่นี้ทำไมล่ะครับคุณจียอนเทปต่อคือนี่คือกะเซฟของเอาไว้ก่อนเชิญลูกสาวมาได้มาเชิญลูกสาวมาได้มามาค่ะทางใจมาค่ะมาค่ะมามี่มามี่ไปไหนมาคะขอไปจีบคุณแม่ได้ของมาเต็มเลยอ่ะนี่ๆๆดูสิอยากขอชิ้นไหนจากคุณแม่ไหมคะไม่ต้องอยากได้ชิ้นไหนขอคุณแม่ได้เลยไม่อยากได้หรอคะอยากได้ตุ๊กตาจากคุณแม่ใช่ไหมใช่โอเคคุณแม่ไม่เอาให้คุณแม่ขี้งกนะคุณแม่พาไปซื้อตุ๊กตาอย่าเลิกจะพูดเล่นสิฝากผลงานหน่อยครับจียอนค่ะนี่กำลังจะถ่ายอยู่นะคะก็ติดตามรายการโอมามะโอปาปะนะคะโอมามะโอปาปะโอมามะโอปาปะคือตอนนี้ลูกสาวยืนงงตอนนี้ลูกสาวหนูยืนงงแม่เป็นอะไรเนี่ยแม่ไหวไหมครับผมเขาพูดเยอะแล้วไม่รู้เรื่องครับผมรักคุณแม่คนนี้ไหมคะคุณแม่สวยไหมคุณแม่สวยไหมรักเนาะคุณแม่ใจดีไหมคะใจดีด้วยเนาะตั้งแต่มาเขายังไม่ให้เราเลยนะเนี่ยเราไปบอกเขาใจดีได้ไงเดี๋ยวให้นี่อ๋อมีเหรอวันนี้ขอบคุณมากครับน้องจียอนครับขอบคุณมากค่ะเห็นลุคนางเอกนางเอกแบบนี้แต่ว่าลีลาการเล่นเกมของเธอเนี่ยอึดและสู้มากๆเลยทีเดียวซึ่งคุณจียอนก็รับของรางวัลสะสมกลับไปไม่น้อยเลยทั้งแอร์เคลื่อนที่แท็บเล็ตทีวี LED 12นิ้วเครื่องซักผ้าและตู้เย็นครับขายอาทิตย์ละแค่วันเดียวใช่ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาจะซื้อขนมปังแล้วนี่คือไปให้อาหารปลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ยับ